รุปเรื่องฐานค่าจ้างต่ำสุดสูงสุดที่ใช้คำนวณหักเงินสมทบและคำนวณสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสวัสดีครับนี่คือ YouTube Channel HR Com Ask คุณอยู่กับผมสราวุธชัยดีสำหรับคลิปนี้ผมนำเรื่องที่เคยพูดแฝงเอาไว้ในหลายๆคลิปที่เกี่ยวกับการคำนวณสิทธิประโยชน์และการหักเงินสมทบแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังมีคำถามเข้ามาอยู่เป็นประจำนะครับรวมไปถึงลักษณะการแสดงความคิดเห็นที่ออกแนวตัดพ้อต่อว่าก็มีเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของฐานค่าจ้างนี่แหละครับอย่างเช่นบางคนมีค่าจ้างเดือนละ 60,000 บาทแต่มารู้ข้อมูลว่าประกันสังคมเนี่ยเวลาที่เขาคำนวณสิทธิประโยชน์อย่างเช่นชราภาพหรือว่าเงินว่างงานเนี่ยเขาคำนวณให้ที่ฐาน 15,000 บาทก็เกิดอาการน้อยใจตัดพ้อต่อว่าฉันมีค่าจ้างตั้งเดือนละ 60,000 บาทแล้วมาคำนวณให้ฉันแค่ 15,000 บาทได้ยังไงลำเอียงหรือเปล่ายุติธรรมหรือเปล่าทำไมถึงได้เท่ากันกับคนที่ค่าจ้าง 15,000 นะครับอันนี้ก็ต้องดูเหตุดูผลด้วยนะครับไม่ใช่ว่าค่าจ้างเท่าไหร่ก็จะคำนวณเท่านั้นเสมอไปครับจึงเกิดคลิปนี้แหละครับขึ้นมามาดูกันครับฐานค่าจ้างต่ำสุดก่อนนะครับต่ำสุดคือ 1,650 บาทถ้าสมมุติว่าในเดือนนั้นคุณได้รับค่าจ้างจากนายจ้างไม่ถึง 1,650 บาทคุณจะถูกหักเงินสมทบเท่ากันกับคนที่ได้ค่าจ้าง 1,650 บาทฟังอีกครั้งหนึ่งครับถ้าค่าจ้างในเดือนนั้นได้ไม่ถึง 1,650 บาทจะถูกหักเงินสมทบเท่ากันกับคนที่มีค่าจ้าง 1,650 บาทตัวเลขนั้นก็คือ 82.5 บาทนั่นเองครับนี่คือในระยะเวลาปกตินะครับที่มีการหัก 5% บางช่วงอาจจะหักน้อยกว่านี้ครับอย่างเช่นในช่วงวิกฤตต่างๆน้ำท่วมหรือว่าโควิดที่มีการลดหย่อนก็จะถูกหักน้อยกว่านี้นะครับสำหรับใครที่มีค่าจ้างเท่ากับหรือว่าน้อยกว่า 1,650 บาทแต่ในเวลาปกติก็ตามที่ผมเขียนนะครับก็คือจะถูกหัก 82 บาท 50 สตางค์เท่ากันทุกคนจากนั้นครับคนที่ถูกคิดตามจริงก็คือคนที่ฐานค่าจ้างมากกว่า 1,650 บาทนะครับอย่างเช่น 2,000 บาทก็จะถูกคำนวณเป็น 5% ของ 2,000 8,000 บาทก็ถูกคำนวณออกมาเป็น 5% ของ 8,000 อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆครับจนไปถึง 15,000 บาทตัวเลขที่คำนวณออกมาในการหักเงินสมทบณปัจจุบันในช่วงเวลาปกติที่ไม่ใช่วิกฤตนะครับถูกหัก 5% ตัวเลขที่ถูกหักก็คือ750บาทครับจากนั้นครับคนที่มีค่าจ้างมากกว่า 15,000 บาทอย่างเช่น 15,000 กับ1บาทก็ถูกหัก750บาทเหมือนกันครับมีค่าจ้าง 50,000 ก็ถูกหัก750มีค่าจ้างเดือนละแสนก็ถูกหัก750ค่าจ้างเดือนละล้านก็ถูกหัก750หรือจะสรุปสั้นๆ นะครับก็คือคนที่ค่าจ้างเท่ากับหรือมากกว่า 15,000 บาทจะถูกหักเงินสมทบเท่ากันกับคนที่ฐานค่าจ้าง 15,000 บาทฟังอีกรอบหนึ่งนะครับคนที่มีฐานค่าจ้างมากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทจะถูกหักเงินสมทบเท่ากับคนที่มีฐานค่าจ้าง 15,000 บาทดังนั้นครับท่านจะมีค่าจ้างเยอะแค่ไหนเป็น10ล้าน20ล้านต่อเดือนก็ถูกหักเท่ากันครับนั่นคือ750ครับเมื่อถูกหักเท่ากันครับเวลาคำนวณสิทธิประโยชน์ก็คำนวณจากฐานที่ถูกหักไปนี่แหละครับท่านจะไปเอาค่าจ้าง 50,000 60,000 มาคำนวณมันก็เป็นการเอาเปรียบชาวบ้านเขาที่เขาจ่ายเงินสมทบเท่ากันหวังว่าคงจะชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องของฐานค่าจ้างต่ำสุดและสูงสุดและรวมไปถึงเวลาคำนวณเงินต่างๆที่จะได้รับก
ก็คำนวณจากฐานเดียวกันกับที่ถูกหักเนี่ยครับถูกหักที่ฐานไหนคำนวณที่ฐานนั่นไม่ใช่ว่ารายได้เท่าไหร่คำนวณจากรายได้ที่ได้นั่นไม่ถูกต้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel HR Commerce กันด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามและใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่ท่านเข้ามารับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่ยังค้างคาใจในเรื่องนี้กันอยู่ครับแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ